มีสองอย่างค่ะที่ทำแล้วมันเจ็บมากแต่ว่ามันสวยก็เลยต้องยอมทำค่ะอย่างแรกนะคะก็คืออัลเทอร่าค่ะเฟิร์นอะทำอัลเทอร่ามาตั้งแต่ประมาณแบบ 3-4 ปีที่แล้วว่าตั้งแต่เครื่องมันยังเป็นรุ่นเก่าแล้วแบบรุ่นเก่าคือมันเจ็บมากอะทุกคนเชื่อป่าวว่าตอนแรกที่เฟิร์นทำใช่ปะเฟิร์นนอนทำแล้วทำไม่ได้ครึ่งหน้าแล้วเฟิร์นก็แบบนอนทำไปน้ำตาไหลไปแล้วคิดว่าแบบฉันมาทำอะไรที่นี่แล้วคิดเลยนะว่าแบบพอยังไงก็จะไม่ทำอีกแล้วสวยแค่ไหนก็ไม่ทำแล้วเพราะมันเจ็บแบบเจ็บสุดๆอ่ะเจ็บมากๆอ่ะคือพอทำเสร็จเลยก็แบบเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันดูเล็กลงจริงๆนะแล้วก็พอผ่านไปเดือนนึงเฮ้ยสวยขึ้นอ่ะแล้วที่สวยปังสุดคือช่วง3เดือนหลังทำคือสวยแบบแต่มันก็เลยเป็นที่มาว่าเฟิร์นจะต้องทำอัลเทอร่าทุกๆเกือบปีอ่ะก็จะไปทำทีนึงคือมันเจ็บจริงๆนะแต่ว่าเราต้องยอมเพราะว่าเฟิร์นว่าตั้งแต่เฟิร์นเคยทำเครื่องใดๆมาเฟิร์นให้อัลเทอร่าเนี่ยคือที่หนึ่งของการที่เห็นผลชัดที่สุดแต่ช่วงปีหลังๆอ่ะมันเป็นเครื่องใหม่แล้วมันเป็นอัลเทอร่า SPT นะคะมันก็จะเป็นเครื่องที่ใหม่ขึ้นแล้วก็เจ็บน้อยลงแต่คำว่าเจ็บน้อยลงเท่ากับว่ายังเจ็บอยู่แค่เจ็บน้อยลงเผื่อใครไม่รู้จักอัลเทอร่านะเดี๋ยวขอเล่าเกี่ยวกับเครื่องนี้คร่าวๆแล้วกันนะคะคือเครื่องอัลเทอร่าเนี่ยมันเป็นเครื่องยกกระชับผิวหน้าของเรานะคะหลักการของมันก็คือมันจะปล่อยคลื่นพลังงานอ่ะลงไปใต้ชั้นผิวของเราที่แบบลึกมากๆนะคะแล้วมันก็จะยกกระชับใช่ป่ะซึ่งนอกจากยกกระชับแล้วว่ามันจะไปกระตุ้นการเกิดคอลลาเจนด้วยมันก็ทำให้แบบนอกจากยกกระชับแล้วว่าตัวผิวเรามันก็จะดีขึ้นด้วยต้องบอกว่าปัญหาหน้าของเฟิร์นคือมันไม่ได้แบบว่าหน้าใหญ่มากแก้มกลมมากหรืออะไรแต่ว่ามันคือเรื่องของความหย่อนคล้อยแบบกรอบหน้าเฟิร์นจะไม่ชัดแต่อันนี้คือมันชัดมากเพราะว่าเราเพิ่งทำอัลเทอร่ามาอันนี้น่าจะกำลังเข้าเดือนที่3ก็จะเป็นช่วงที่สวยพีคที่สุดจะเป็นช่วงที่กรอบหน้าชัดมากๆที่สุดนะคะความหย่อนคอมันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจากการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละที่หนักที่สุดนะคือเวลาเราก้มเล่นโทรศัพท์ทุกคนมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เหนียงมากตัวเครื่องเนี้ยมันจะมีอยู่3หัวนะคะจะบอกว่าหัวที่ใหญ่ที่สุดผลลัพธ์ของมันเทียบเท่ากับการที่เราไปสัญญกรรมดึงหน้าเลยแต่ว่าเราไม่ต้องสัญญกรรมเราไม่ต้องเจ็บเราไม่ต้องพักฟื้นคือทำเสร็จแล้วไม่มีแผลบนหน้าสามารถที่จะแบบแต่งหน้าไปทำงานต่อได้เลยของเฟิร์นทำที่เดอะคลินิกนะคือทำที่นี่มาตั้งแต่ทำครั้งแรกเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วจนถึงรอบล่าสุดก็ยังทำที่เดอะคลินิกอยู่เพราะว่าหมอเก่งค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเจอหมอไม่เก่งเนี่ยบางทีก็อาจจะใช้หัวที่มันแบบลึกแล้วมันก็จะเจ็บตัวมากๆโดยที่มันไม่จำเป็นอะผลลัพธ์มันไม่ได้ต่างกันเลยแต่เราเจ็บตัวฟรีอะอย่างตอนที่เฟิร์นทำอะคุณหมอเขาก็แบบจะปรับพลังงานตามจุดของใบหน้าเฟิร์นว่าแบบตรงนี้ปัญหามากน้อยแค่ไหนจำเป็นต้องแบบเจ็บไหมหรือตรงนี้แบบปัญหาไม่เยอะเขาก็อาจจะปรับให้มันแบบไม่เจ็บนะคะนั่นแหละเอาเธอล่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บแต่ต้องยอมจริงๆแบบยอมเจ็บตัวทุกปีเพราะมันดีมากแบบย้ำว่าดีมากไปทำเถอะทุกคนขออย่างเดียวคือขอให้เลือกคลินิกที่ไว้ใจได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้จะไปคลินิกไหนของเฟิร์นทำที่เดอะคลินิกนะก็ลองดูได้มันแบบมันปังมันจึ้งจริงๆส่วนอีกหนึ่งอย่างที่แบบเจ็บแต่ก็ยอมทำนะคะเพราะว่ามันสวยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของงานผิวละแต่คลิปนี้ยาวเกินไปแล้วยังไงเดี๋ยวเฟิร์นมาต่อที่ EP หน้านะคะถ้าใครอยากฟังคอมเมนต์มาค่ะ